วัสดีครับผมแวนชินินทร์จิตปิดาพบกับรายการขี่เสือเที่ยวครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่ย่านธุรกิจสีลมครับผมหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราไปอิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็อิ่มงานศิลปะกันไปที่เรียบร้อยครับสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนไปหาที่พักผ่อนสุดชิลครับผมใครจะคิดครับว่าย่านธุรกิจสีลมแห่งนี้จะมีสถานที่พักผ่อนแบบชิลๆชิคๆรอเราอยู่จะชิลแค่ไหนตามผมมาเลยครับสำหรับที่แรกที่ผมจะพาไปในวันนี้นะครับก็คือที่นี่เลยครับบ้านสีลมครับเป็นที่รวบรวมร้านอาหารร้านกาแฟรวมไปถึงโรงแรมที่อยู่ภายในนี้ด้วยครับผมที่นี่จะเป็นยังไงตามผมมาชมกันเลยครับที่ลานของบ้านสีลมตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจะมีนิทรรศการต่างๆนะครับหมุนเวียนมาจัดงานและนอกจากงานนิทรรศการนะครับก็ยังจะมีบางอาทิตย์เป็นตลาดนัดนะครับให้คนได้มาเดินซื้อของจับจ่ายกันเอาละครับตอนนี้นอกจากผมจะเห็นงานศิลปะที่อยู่แถวนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นจิตรกรกำลังวาดภาพอยู่ทางนู้นครับไปพูดคุยกับเขาดีกว่าครับผมสวัสดีครับคุณพี่แนะนำตัวหน่อยครับผมผมวนาอยู่คงเป็นศิลปินวินมอไซค์ศิลปินวินมอไซค์คำนี้มาจากไหนครับก็กรุงเทพธุรกิจเขาให้ฉายาตอนนั้นหลายปีผ่านมาแล้วเกือบ20ปีแล้วครับเขามาสัมภาษณ์ก็เลยบอกว่าผมเป็นคนเขียนรูปแล้ววิ่งวินด้วยครับผมอยู่ที่ซอยสนท่าข้ามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ฉายาศิลปินวินมอเตอร์ไซค์แต่จุดเริ่มต้นของคุณพี่นี่ก็คือวาดภาพมาก่อนใช่ไหมครับเป็นจิตรกรครับผมครับผมผมวาดภาพมาตั้งแต่จำความได้ก็อายุ5ขวบอ๋อแต่เริ่มจริงจังประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีประมาณ 3-5 แล้วได้ไปเรียนศึกษาการวาดภาพไหมครับผมไม่เลยครับเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลยครับได้ด้วยตัวเองหมดเลยโอ้เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วไปไงมาไงครับถึงได้มาวาดภาพที่บ้านสีลมแห่งนี้ครับก็ทางโครงการบ้านสีลมนี้เขาเชิญไปของเราเป็นกลุ่มของอาร์ตมาร์เก็ตครับผมเป็นศิลปินเยอะๆของสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมครับผมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเชิญไปพวกเรามีศิลปินหลายๆคนที่จะมาแจมกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีผมยืนยงอยู่ไม่ยังเหลืออยู่ประมาณสัก 4-5 คนได้ครับแล้วอย่างที่พี่มาอยู่ที่บ้านสีลมนี่ก็คือพี่อยู่ทุกวันเลยหรือเปล่าครับอยู่ทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับผมถ้าอยากจะมาดูงานพี่แล้วก็มาพูดคุยกับพี่นี่ได้เวลาไหนครับผมแต่10 โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับได้ครับถ้าจะให้เล่าประวัติความเป็นมาผมว่ามันต้องยาวแน่เลยยาวแน่ๆเอาไว้ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะรู้จักกับศิลปินวินมอไซก็มาได้เลยครับที่บ้านสีลมนะครับผมกี่โมงนะครับผม10โมงจนถึง2ทุ่มครับผมครับผมเอาละครับคุณพี่ครับอยากฝากอะไรถึงคนดูบ้างครับผมก็อยากให้มาชมงานศิลปะครับศิลปะเรามีอยู่3ดีนะฮะที่นี่สวยดีใหญ่ดีถูกดีคมขนาดนี้และงานดีขนาดนี้มาชมกันครับผมครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่มากครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับบ้านสีลม
ูนย์รวมความชิคและวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับรวมไปถึงทัศนคติของจิตรกรที่เราได้พูดคุยกันไปสำหรับใครที่สนใจมาพักผ่อนมาเที่ยวที่บ้านสีลมก็ตามข้อมูลข้างล่างนี่เลยครับผมครับตอนนี้ผมก็รู้สึกหิวแล้วแหละผมว่าไปหาอะไรทานกันดีกว่าแถวนี้มีเยอะเลยปะครับปากซอยสีลม19ในซอยนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับและจุดหมายของผมในวันนี้ก็อยู่ในซอยนี้แหละครับไปครับตามผมมาเลยดีกว่าถึงแล้วครับร้านอาหารที่ผมจะพามาในวันนี้นะครับเดี๋ยวตามผมเลยดีกว่าว่าจะเป็นร้านอะไรไปกันครับเรามาถึงกันแล้วครับร้าน The Pasta House เดี๋ยวผมไปดูดีกว่าว่าที่ร้านนี้มีอะไรน่าทานกันบ้างไปครับพี่สวัสดีครับรบกวนพี่แนะนำตัวกันหน่อยครับผมชื่อกฤตนะครับผมเป็นผู้เชิญของร้านอาหารอิตาเลียนเดอะพาสต้าเฮาส์อยู่ซอยศรีลม19ครับครับผมที่มาที่ไปเป็นมายังไงครับถึงมาเปิดร้านนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะเราทำร้านดอกไม้มาก่อนที่เราเดินผ่านข้างล่างมาเนี่ยนะครับผมชื่อร้านดอกไม้มะกำตาแดงเสร็จปุ๊บเรามาทำแล้วเราก็ได้มาเจอเชฟกันเชฟพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บก็ตอนแรกว่าจะทำอะไรดีก็เลยคุยกันเรื่องอาหารมาตกลงที่ร้านหายเทเรียนเพราะว่าเชฟแกเคยเป็นเชฟอยู่ที่ร้านหายเทเรียนมาก่อนครับแล้วอย่างลูกค้าที่เข้ามานี่ครับเป็นลูกค้าวัยไหนเป็นกลุ่มไหนบ้างครับจะบอกได้เลยว่าทุกกลุ่มทุกกลุ่มนะครับใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเรานี่คือเราจะเน้นกลุ่มของสำนักงานพนักงานสำนักงานต่างๆเพราะว่าในละแวกนี้สำนักงานเยอะแล้วก็เราต้องการทำร้านอาหารอิตาเลียนที่ราคาสมเหตุสมผลครับซึ่งสำนักงานพวกนี้พนักงานต่างๆจับต้องได้ที่ร้านนี้เปิดปิดกี่โมงครับพี่เปิด อยู่ที่11โมงปิด3ทุ่ม3ทุ่มนะครับมีวันหยุดไหมครับมีครับจะปิดทุกวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะครับครับพูดถึงอาหารอิตาเลียนของพี่เนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับผมที่อยู่ตรงนี้เลยครับเป็นเมนูที่แนะนำซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งกันก็จะบอกได้เลยว่าเกือบทุกโต๊ะที่สั่งอย่างเช่นพวกสปาเกตตี้อัลฟรีโอริโอใส่เบคอนครับผมแล้วตัวนี้ก็คือเฟตูชินี่คาโบนาร่าครับผมตัวนี้คือเป็นพิซซ่าแซลมอนมัสคาร์โบเนตครีมชีสนี่คือเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งใช่ไหมครับถูกต้องครับแหมแค่เห็นหน้าตานี่ก็น่าทานมากๆเลยนะครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวผมขอทวนชิมนิดนึงนะครับได้ได้ครับเชิญครับผมครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นสปาเกตตี้อาร์กิริโอริโอเบคอนนะครับก็จะเป็นน้ำมันโอลิฟออยล์คือน้ำมันมะกอกแหละผัดกับตัวพริกแห้งและก็กระเทียมใส่ด้วยเบคอนแล้วก็คือผัดด้วยเส้นสปาเกตตี้รสชาติจะออกเป็นแบบจัดจ้านนิดนึงนะครับตัวนี้ชอบเลยครับครับผมอร่อยมากครับครับผมเป็นเมนูที่ผมจะจดจำไปไว้ครับกินเรื่อยๆเลยครับเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งทุกโต๊ะเลยนะครับผมครับผมคุณผู้ชมครับอร่อยมากๆเลยนะครับครับต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟตูชินี่คาโบนาร่าก็จะเป็นตัวครีมผัดกับตัวหอมแล้วก็จะเป็นตัวเบคอนนะครับผมเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเบคอนครับผมครับชิมนะครับผมได้ครับเชิญครับไม่รอช้าผู้ชมครับภาพข้างหน้าผมนี่เรียกได้ว่าความอร่อยครับ
ตัวครีมนี่หอมเป็นกลิ่นนมใช่ไหมใช่ครับผมนมด้วยแล้วก็ครีมด้วยจะผสมกันแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือไข่แดงผมบอกเลยว่าถ้ามาสีลมนี่แวะมาตัว19เลยครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวพิซซ่าตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นพิซซ่าแซลมอนมัสคาร์โบเนตครีมชีสครับผมพิซซ่าของเราจะเป็นแบบบางกรอบไม่ใช่กรอบแบบธรรมดาแต่เป็นกรอบแบบที่สุดเลยครับใช่แล้วครับต้องชิมครับต้องชิมตัวนี้ก็ลูกค้าเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งกันเยอะมากครับครับมาลองครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่ครับผมเต็มไปด้วยชีสแล้วก็แซลมอนชิ้นโตพร้อมด้วยครีมโปะหน้านะครับมีเพิ่มไหมใช่ครับใช่ตัวนี้เป็นเมนูดัดแปลงครับผมเขาบอกว่าเป็นดัดแปลงจากตัวเมื่อกี้นี้คือคาโบนาร่าซึ่งอยู่ในเส้นนะครับผมในเส้นพาสต้าแต่ตัวนี้จะเป็นซอสคาโบนาร่าแต่อยู่ในแป้งพิซซ่าผมลองด้วยกันลองชิมลองนะครับผมยังร้อนร้อนอยู่ยังร้อนร้อนอยู่เลยครับผมนี่ครับผมคาโบนาร่าครับและทริคในการกินพิซซ่านิดนึงจะต้องใช้มือครับครับผมจะอร่อยมากใช่ครับครีมคาโบนาร่านี่ใช่ครับผมมันอบอวลกลมกล่อมอยู่ในปากผมมากเลยหลังจากที่ผมได้ชิมไปแล้วผมมั่นใจว่าผู้ชมรายการของเราเนี่ยพอมากินปุ๊บต้องถูกใจในรสชาติแน่นอนครับผมเอาล่ะพี่กิตบอกการเดินทางมาที่นี่หน่อยครับผมได้ครับผมครับถ้ามาด้วย BTS นะครับผมก็มาลงที่สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์แล้วก็เดินเข้าตัดเข้าทางถนนประมวลมาจนสุดถนนก็จะเจอถนนสีลมเลี้ยวซ้ายท่านก็จะเจอถนนจะเจอซอยสีลม19นะครับผมเข้าซอยมาประมาณ20เมตรขวามือจะเจอหน้าร้านคือร้านดอกไม้มะขามตาแดงเราเดินผ่านร้านดอกไม้ขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอร้านThe Pasta House ซึ่งเป็นบรรยากาศกันเองครับผมพี่กิตครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่กิตเนี่ยฝากอะไรถึงคนดูหน่อยครับผมได้ครับได้ครับยังไงก็ขอเชิญมาชิมกันนะครับผมร้าน The Pasta House นะครับผมจะมีเมนูพิเศษทุกเดือนนอกจากเมนูในเมนูที่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในราคาที่กันเองจับต้องได้ครับเรียบร้อยครับผมอิ่มมากครับอิ่มไม่พออร่อยต่างหากวันนี้ก็ต้องขอบคุณ The Pasta House มากๆครับที่ผมฝากท้องนะครับผมไปครับเดี๋ยวผมพาไปสถานที่พักผ่อนที่ต่อไปตามผมมาเลยครับว่าเป็นที่ไหนครับมาถึงแล้วครับสถานที่พักผ่อนอีกสถานที่หนึ่งของผมนี่ครับ The Reading Room ห้องสมุดร่วมสมัยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างบนจะเป็นยังไงไปกันครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมค่ะชื่อเกี๊ยวนะคะณราวันปฐมวัฒน์เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่นะคะ Reading Room ค่ะครับผมอยากให้พี่เนี่ยได้แนะนำเกี่ยวกับ The Reading Room นี่หน่อยครับผม
ค่ะก็ที่นี่ก็เป็นห้องสมุดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยนะคะแล้วก็อาจจะมีหนังสือด้านอื่นบ้างเช่นพวกประวัติศาสตร์หรือว่าสังคมการเมืองหรือว่าหนังสือด้านอื่นๆที่เป็นหนังสืออ้างอิงนะคะจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นมายังไงครับถึงได้มีความคิดที่จะทำ The Little Room เนี่ยครับก็เป็นคนเก็บหนังสืออยู่แล้วแล้วก็ทำงานด้านศิลปะเพราะฉะนั้นก็เลยมีพวกเนี้ยกองอยู่ที่บ้านค่ะก็เลยคิดว่าเอามาแบ่งกันอ่านดีกว่าทำมานานยังครับประมาณ6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วนะครับคนไปคนมานี่เข้าออกเยอะไหมครับแล้วแต่ช่วงเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าวันธรรมดาก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดวันที่มีกิจกรรมคือเราเนี่ยนอกจากจัดหนังสือให้เข้ามายืมหรือว่ายืม DVD หรืออะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมเช่นพวกจัดเสวนาจัดใช้หนังจัดเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันที่มีกิจกรรมก็จะมีคนเข้ามาเยอะหน่อยค่ะทุกอย่างฟรีหมดนะเอาครับถ้าอย่างนี้เราพูดถึงเทศกาลที่จัดขึ้นมาดีกว่าครับมีเทศกาลอะไรบ้างครับอย่างที่จัดกิจกรรมเนี่ยเทศกาลฟังดูยิ่งใหญ่ก็เป็นแบบบางทีจัดเสวนาเงี้ยค่ะสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจตอนนี้หรือว่าเป็นเรื่องทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่เรารู้สึกว่าคนน่าจะมีความสนใจอ่ะก็จัดค่ะแล้วก็เชิญคนมาทอล์กอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีบางทีจะมีฉายหนังจัดร่วมกับกลุ่มอื่นๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มทำหนังหรือว่านักวิจารณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็จัดร่วมกับองค์กรในประเทศต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยที่เป็นองค์กรด้านเกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเป็นศิลปวัฒนธรรมหรือว่าองค์กรไม่หวังผลกำไรแบบเนี้ยค่ะอย่างที่นี่เนี่ยถ้าคนอื่นอยากจะมานี่ก็สามารถมาได้เลยเหรอครับใช่ค่ะแต่มาให้ถูกวันแล้วค่ะเพราะว่าเราปิดจันทร์อังคารบางคนจะบางทีมาผิดวันแล้วก็เปิดช่วงบ่ายเท่านั้นค่ะคือเปิดบ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งวันพุธถึงอาทิตย์ค่ะสุดท้ายแล้วคุณพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กำลังชมอยู่หรือเปล่าครับอยากจะฝากว่าถ้าสนใจหนังสือหรือว่าศิลปวัฒนธรรมก็แวะมาได้นะคะพาลูกพาหลานมาได้นะคะเป็นที่ที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชนค่ะดีมากๆเลยครับหลอกลวงมาดีครับผมดูแล้วผมก็ชอบมากๆเลยแบ่งปันเรื่องราวดีๆแก่กันครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี เป็นยังไงบ้างครับ The Reading Room ห้องสมุดร่วมสมัยแห่งนี้เรียกได้ว่าชิลและชิคสุดๆมากเลยนะครับและยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้ติดตามกันครับผมก่อนจะหมดเวลาในเทปนี้ผมยังมีสถานที่สุดชิลอีกแห่งหนึ่งในย่านสีลมนี้นะครับจะเป็นที่ไหนตามผมมาดูดีกว่าครับและที่นี่ครับผมสถานที่พักผ่อนสุดท้ายของผมในวันนี้สวนลุมพินีนั่นเองครับผมไปครับไปดูกันว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสถานที่พักผ่อนในดวงใจของผมในย่านธุรกิจสีลมแห่งนี้แม่ถ้าเวลาไม่หมดนะครับผมคงพาไปพักผ่อนอีกหลายที่เลยเอาไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับผมแวนชนินทร์จิตปิดาในรายการขี่เสือเที่ยวสวัสดีครับ